ไปต่อนะกับเรื่องของสาวๆทั้งนั้นเลยค่ะปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์โยยศวดีและอ้ําพัชราภาคนหลังเนี่ยค่ะยังไงก็ไม่ยอมเปิดปากสักทีนะว่าใครเป็นหวานใจคนใหม่ตัวแม่อัมพัชราภายังคงปากแข็งค่ะไม่ยอมรับว่านักธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์รวยพันล้านแอมพิธานเป็นหวานใจคนใหม่แม้จะมีคนตาดีแอบเห็นทั้งคู่ไปฮ่องกงด้วยกันก็ตามค่ะคุณแอมไปทำงานค่ะไปประชุมแล้วอัมก็ไปกับเพื่อนๆอยู่แล้วค่ะเจอค่ะเจอไม่ได้ปิดบังอะไรก็คือเป็นเพื่อนกันนะคะก็เป็นปกติแอมเป็นเพื่อนค่ะอ้ําไม่สามารถพูดถึงอนาคตได้นะคะแต่เขาเป็นเพื่อนค่ะไม่ได้อยากต้องการให้สับสนแต่ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยอะไรตอนนี้จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอยากรู้เรื่องของอ้ําอ้ําอยากบอกอะไรอ้ําบอกเองถึงจะสับขาหลอกไม่ฟันธงว่าใครเป็นหวานใจคนใหม่นะคะแต่เจ้าตัวก็เผยให้คนโสดอิจฉาเล่นๆค่ะว่าตอนนี้โลกกําลังเป็นสีชมพูสุดๆแถมหนุ่มคนที่ว่านี้นะคะก็ยังผ่านด่านเพื่อนสาวของเธอได้เรียบร้อยแล้วด้วยล่ะค่ะสาวอ้ำนะแฮปปี้นะคะผิดกับนางแบบก้านยาวโยโยสวัสดีค่ะที่ของขึ้นจนต้องระบายผ่านอินสตาแกรมหลังมีผู้หวังดีส่งรูปงานมั่นของคนที่สาวโยอ้างว่าเป็นพ่อของน้องเอวีกับหญิงอื่นเมื่อสัปดาห์ก่อนสวนทางกับเหตุผลของฝ่ายชายที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศอย่างไม่มีกำหนดจนต้องเลื่อนการตรวจ DNA ออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะก็ตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าแบบเขาจะกล้าที่จะให้การเท็จแล้วก็ทำให้เรื่องมันยืดเยื้อมานานมากทำกันได้ขนาดนี้จริงเหรอขนาดตัวโยเองไม่ใช่แบบแฟนเขาหรืออะไรเงี้ยนะก็ยังรู้สึกว่าแบบมันโหดร้ายมากนะแต่ในเมื่อมันมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ถือว่าทำมาเต็มที่แล้วค่ะถ้าวันหนึ่งน้องเอวี่โตขึ้นมาเขาก็ต้องเชื่อว่าคุณแม่สู้พวกเขาอย่างเต็มที่ส่วนคนที่ตอบชัดเจนแบบไม่มีกั๊กอย่างสาวหน้าทองปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็ดูท่าว่าจะยังคงเป็นลูกรักของคุณแดงสุรางไม่เสื่อมคลายนะคะการันตีได้จากภาพสนิทสนมล่าสุดในงานปาร์ตี้วันเกิดหลานสาวของคุณแดงค่ะมีโอกาสได้ใกล้ชิดจากแต่ก่อนที่เราอาจจะมีความกลัวด้วยความที่มันไม่สามารถใกล้ชิดได้ด้วยแบบเราเป็นลูกน้องแล้วก็คุณแดงเป็นบอสด้วยค่ะว่าเราเป็นลูกหลักคุณแดงอยู่เสมอไม่หรอกค่ะคือณวันนี้ก็สำหรับหนูรู้สึกว่าคุณแดงเป็นญาติผู้ใหญ่ที่หนูรักมากคนนึงเพราะว่าให้โอกาสหนูมาตรงนั้นมากกว่าอย่างเลิฟเลิฟกันแบบนี้นี่เองนะคะก็เลยทำให้สาวปุ๊กลุ๊กได้รับบัตรเชิญไปประชันโฉมกับสาวงามบนเวที Miss Universe Thailand ในวันเสาร์นี้ด้วยแล้วค่ะ